ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแถวชานเมืองกันบ้างนะคะอย่างปทุมธานีเองตอนนี้นอกจากระดับน้ำขึ้นสูงกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ริมน้ำแล้วตอนนี้ยังเริ่มมีปัญหากับน้ำดื่มด้วยเพราะว่าน้ำจากคลองรังสิตทะลักเข้าคลองประปาก็เลยส่งผลกระทบกับน้ำที่จะนำมาผลิตน้ำดื่มนะคะเชิญคุณวารุณีค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสายสวรรค์คุณกรุณาอย่างที่คุณสายสวรรค์บอกไปนะคะว่ามีน้ำรั่วซึมนะคะจากคลองรังสิตนั้นเข้าไปอยู่ในคลองประปาคลองส่งน้ำของการประปานครหลวงซึ่งนั่นหมายความว่าส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่เป็นจำนวนเยอะนะคะขณะเดียวกันเราไปดูระดับน้ำในเวลานี้ณเวลานี้ก่อนนะคะที่บริเวณมาตรวัดน้ำของท่าเรือนะคะแห่งนี้ที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับน้ำในเวลานี้อยู่ที่2เมตร50เซนติเมตรแล้วนะคะเมื่อวานนี้นั้นอยู่เพียงแค่2เมตร40เซนวันนี้ขยับขึ้นมาเป็น10เซนติเมตรแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในเวลานี้นะคะนอกจากจะทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบคือเรือที่มาจากริมแม่น้ำเจ้าพยาหรือวิ่งมาตามแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเพราะว่าบ้านเรือนั้นเสียหายแล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าคนกรุงเทพอาจจะได้รับผลกระทบบางส่วนจากน้ำที่รั่วซึมค่ะนี่คือภาพน้ำไหลนะคะซึ่งเป็นภาพจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์นะคะที่เป็นคลองที่ไปขวางคลองส่งน้ำประปานครหลวงในตำบลบ้านใหม่แล้วก็ตำบลหลัก6ค่ะทำให้น้ำนั้นไหลซึมลงไปในคลองประปานครหลวงนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการฝ่ายคลองส่งน้ำการประปานครหลวงแล้วก็เทศบาลตำบลหลัก6นั้นได้ช่วยกันค่ะนำกระสอบทรายแล้วก็หินนะคะมาอุดรอยรั่วซึมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์นั้นไหลลงไปในบริเวณคลองส่งน้ำของการประปานครหลวงค่ะซึ่งหากไหลซึมไปเยอะก็จะมีผลต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาของปทุมธานีนะคะเราไปดูกันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้เริ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานแล้วอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านบ้านเรือนทั่วไปแล้วนะคะก็ยังมีคำวิงวอนจากชาวบ้านริมแม่น้ำในตำบลกระแชงด้วยนะคะของอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะว่าขอให้เรือที่แล่นผ่านนะคะช่วยชะลอความเร็วลงอีกค่ะเพราะว่าลูกคลื่นที่กระทบฝั่งนั้นก็ทำให้บ้านเรือนนั้นเสียหายเพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเยียวยาหลังจากน้ำลดพวกเขาไม่ได้ต้องการเงินนะคะเพียงแต่ว่าพวกเขานั้นต้องการความช่วยเหลือเรื่องของไม้กระดานค่ะที่จะมาช่วยซ่อมแซมบ้านหลังจากที่ได้รับความเสียหายนะคะเราลองไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านบางส่วนกันดูค่ะก็ต้องช่วยกันตอนนี้ว่าเราก็อยากได้ภาครัฐบาลช่วยดูตรงนี้นิดนึงหลังน้ำลดนะคะช่วยสำรวจนิดนึงคืออาจจะจุนเจือเรื่องอะไรช่วยเอามาดูแลเรื่องซัพพอร์ตเรื่องกระดานเรื่องไม้เรื่องอะไรนี้ด้วยได้นะคะส่วนหนึ่งซึ่งเราเข้าใจว่าคือสำรองได้ไม่ทุกบ้านคือไม่ได้อยากได้เงินหรอกแต่ของที่มาช่วยซ่อมแซมใช่ใช่เพราะมันส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้น่าจะได้นะคะขอความกรุณามากเลยค่ะขอให้เบามาตลอดนะคะมันจะมีระบบผ้าแดงปุ๊บนะเขาเบาไม่ทันหรอกค่ะเพราะเราโดนแล้วเบาไม่ทันเลยสัตว์ใช่ตะปูมันจะถอนนะคะแล้วก็ออกไปเลยหลุดไปเลยซึ่งตอนไหนก็เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่สามารถลงไปอันกลัวเหมือนกันอย่างเมื่อวานนี้มีงูเข้ามาก็กลัวงูเหลือมตัวใหญ่ด้วยพอดีเจอเองค่ะก็นอนระวังอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเขาจะผ่านไปหรือยังมันก็ไม่เชิงเลวนะคะแต่ว่าพอเขาวิ่งมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นลูกคลื่นที่เป็นเล็กๆแล้วมันจะทำให้พื้นบ้านเนี่ยกระโดดขึ้นมาแบบลูกคลื่นซัดแล้วมันจะตะปูก็จะถอนแล้วไม้จะลอยขึ้นมาล่าสุดนะคะทางชลประทานปทุมธานีก็มีการรายงานระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่บอกไปค่ะอยู่ที่2เมตร50เซนติเมตรนะคะโดยขณะนี้สามารถรองรับได้อีกเพียง30เซนติเมตรนั่นก็คือ2เมตร80เซนค่ะและตอนนี้ก็กำลังที่จะเตรียมในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเข้าไปอีก50เซนติเมตรนั่นหมายความว่าปทุมธานีนั้นพยายามที่จะมีแนวกั้นน้ำนะคะให้ได้มากถึง2ประมาณ3เมตร20เซนติเมตรก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนในวันถึง2วันนี้ค่ะคุณสายสวรรค์คุณกรุณาคงจะต้องจับตาดูนะคะว่าในส่วนของการเตรียมการป้องกันนั้นจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่น้ำแน่นอนนะคะว่าจะวิ่งมาจากเส้นอยุธยาลพบุรีมาอยุธยาแล้วก็เข้าปทุมธานีหากปทุมธานีนั้นไม่สามารถที่จะรองรับแนวกั้นน้ำได้นั่นหมายถึงกรุงเทพมหานครและนนทบุรีนั้นก็จะได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยค่ะ